ผมว่า disruptive เนี่ยบางคนชอบคิดว่ามันคือดิจิตอลแต่ผมบอกว่าจริงๆไม่ต้องคิดมากหรอกฮะมันคือวันที่สมัยก่อนเรามีม้าเร็วไปส่งจดหมายอ่ะแล้ววันหนึ่งก็มีสิ่งที่ชื่อโทรศัพท์อ่ะแล้วม้าเร็วก็ตาย เราเคยมีธุรกิจที่ชื่อว่าตะเกียงแล้ววันหนึ่งเกิดหลอดไฟตะเกียงมันก็จบผมเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะครับศิลปะการละครปริญญาโทผมคือการจัดการวัฒนธรรมซึ่งหลายคนบอกเดี๋ยวนี่คือปริญญาโทอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยอาชีพแรกของผมก็เป็นครีเอทีฟก็ทำงานด้านสายศิลปะทำงานครีเอทีฟไปแต่ก็มีเหตุจับพัดจับผูได้ไปทำเป็นเจ้าที่การตลาดด้วยความที่เราไม่มีพื้นเราก็อยากจะทำงานได้เราก็ต้องผูกพันรักจำอ่ะเราก็ต้องแบบว่าโอเคพยายามเข้าใจพยายามตั้งคำถามอ่านหนังสือเองเรียนรู้เองทำทุกอย่างเพื่อให้เข้าใจว่าเราทำงานอะไรอยู่การตลาดในสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีความเป็นแพทเทิร์นมีความเป็นแพทเทิร์นที่เราเห็นแล้วจับต้องได้พอสมควรนะครับอย่างเช่นเราก็จะทำแคมเปญมีการโปรโมทการโปรโมทสินค้าผ่านโฆษณาต่างๆใช่มั้ยฮะใช้เงินเยอะมากกับการที่จะลงสื่อต่างๆสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุสื่อทีวีอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเม็ดเงินมหาศาลอยู่ที่ทีวีสื่อนะฮะแล้วก็มีการแบ่งประเภทซึ่งบางทีคนทั่วไปก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ above the line below the line คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นคือสิ่งที่วงการการตลาดและวงการโฆษณาก็ทำกันมาเป็นก็เรียกว่าเป็นทศวรรษเลยก็ว่าได้นี่คือสิ่งที่เป็นแบบเหมือนpattern เราเรียกว่า business as usual ธุรกิจโดยปกติอยู่แล้วมันนะครับแต่สิ่งที่มันเริ่มจะมามีบทบาทอย่างรุนแรงมากขึ้นคือตอนที่ถ้าย้อนกลับไปก็มาสักเกือบ10ปีนะครับตอนที่อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามานั่นเองคือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือคนเราสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นคนที่อยู่แยกกันคือถ้าเกิดจะคุยกันคือต้องยกหูหาการโทรศัพท์หาการหรือไม่ก็เราจะต้องนัดเพื่อกินข้าวที่ร้านอาหารเพื่อนั่งคุยกันใช่ไหมครับแต่พอเรามีไอสิ่งที่เรียกว่าไอ Facebook Twitter เนี่ยเราสามารถคุยกันได้โดยที่เราไม่ต้องเจอหน้ากันมันเริ่มเกิดกระบวนการสื่อสารกระบวนการสร้าง relationship ที่ต่างไปจากเดิมทีนี้พอบริบทมันเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมคนก็จะเริ่มเปลี่ยนตามวิถีการสื่อสารการตลาดที่เรารู้จักมันเกิดขึ้นในวันที่ไม่มีบริบทแบบนี้พอมันมีบริบทแบบนี้ปุ๊บวิถีการสื่อสารการตลาดเองมันก็จะไม่สามารถทำงานได้เหมือนเดิมเพราะมันถูกบางอย่างเข้ามาทดแทนบางอย่างเข้ามาเปลี่ยนแปลงได้เราเริ่มเห็นว่าเฮ้ยคนเปลี่ยนที่เสพข้อมูลคนเริ่มเกิดกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นสมัยก่อนเวลาซื้อของเราดูทีวีแล้วก็ไปซื้อของเราดูเห็นโฆษณาก็ซื้อของใช่ไหมฮะแต่วันนี้คือเราเห็นว่าคนเห็นโฆษณาก็ยังไม่เชื่อขอเซิร์ช Google ก่อนกระบวนการและขั้นตอนต่างๆมันเริ่มทำให้พฤติกรรมการซื้อของคนมันเปลี่ยนไปมันเป็นโจทย์ใหญ่มากสำหรับการตลาดคือสมัยก่อนคนเรามันเป็นแพทเทิร์น1 2 3แต่ตอนนี้มันกลายเป็นแพทเทิร์นที่มันซับซ้อนมันคือยุคที่เราเรียกว่า non linear purchasing path แปลว่ามันไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนเดิมต่อไปผมว่า disruptive เนี่ยบางคนชอบคิดว่ามันคือดิจิตอลแต่ผมบอกจริงๆไม่ต้องคิดมากหรอกฮะมันคือวันที่สมัยก่อนเรามีม้าเร็วไปส่งจดหมายอ่ะแล้ววันหนึ่งก็มีสิ่งที่ชื่อโทรศัพท์อ่ะแล้วม้าเร็วก็ตาย เราเคยมีธุรกิจที่ชื่อว่าตะเกียงแล้ววันหนึ่งเกิดหลอดไฟตะเกียงมันก็จบ เพราะฉะนั้น disruptive เนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นมาตลอดเวลาของยุคสมัยแต่ที่นอนเคยใช้ชีวิตมาตลอดนั่นแหละเราเคยมีรถม้าแล้วรถม้าก็โดนไล่ออกไปแล้วเราก็จ้างสิ่งที่ชื่อว่ารถยนต์ใช่ไหมฮะแล้ววันนึงเราก็ไล่มันออกนะแล้วก็จ้างรถไฟฟ้าแทนอะไรที่ว่าไปมันก็มีอะไรเข้ามาตอบปัญหาแก้ปัญหามนุษย์ได้เรื่อยๆเพียงแต่ยุคดิจิตอลยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นยุคที่เทคโนโลยีต่อมันเกิดขึ้นเร็วและพัฒนาเร็วแบบก้าวกระโดดมากๆมันทำให้ไอ้โซลูชันใหม่ๆที่จะมาแก้ปัญหาเดิมได้ดีกว่าตัวเลือกเก่ามันจะเกิดขึ้นเร็วแบบชนิดต่อตามไม่ทันนะฮะผมว่าจริงๆ disruption มันคือ the way of businessมันคือวิถีปกติของธุรกิจอยู่แล้วที่วันหนึ่งคุณจะเจอคู่แข่งที่เก่งขึ้นคุณจะเจอตัวเลือกใหม่ๆที่เข้ามาชนะคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องพยายามฝึกคือว่าเฮ้ยเราต้องหมั่นเซนส์อะเปิดตาดูอะว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นข้างนอกและเราต้อง
ช่ป่ะรีบปรับตัวเองให้เร็วที่สุดรีบปรับตัวเองให้เร็วที่สุดเขาคำว่าปรับตัวเนี่ยมันพูดกันทั้งวงการพูดมาผมก็ได้ยินประโยคนี้พูดมาเป็นแบบ 5-6 ปีแล้วเราต้องปรับตัวนะเราต้องทรานส์ฟอร์มนะตอนนี้ก็เหอะกันมากเลยทุกองค์กรต้องทรานส์ฟอร์เมชั่นบางทีผมก็บอกว่าจริงๆมันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกครับคุณต้องเปลี่ยนตัวเองเรื่อยๆทุกปีคุณก็ต้องแบบว่ามีการอัปเดตตัวเองมีการประยุกต์ตัวเองอยู่เรื่อยๆสมัยก่อนคุณเคยทำโฆษณาคุณทำวิทยุวันนี้คุณก็มาทำทีวีแล้ววันทีวีเสร็จปุ๊บคุณต้องเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆเปลี่ยนตามคนที่เป็นผู้บริโภคไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ